ก็มีเรื่องมาเตือนภัยแต่ก็ถูกมาตลอดเนาะเรื่องการเตือนภัยออนไลน์นะคะเทย่าก็จะถือว่าเป็นแม่งานหลักในการดูเรื่องนี้คุณผู้ชมเตือนทุกวันใช่เตือนทุกวันแต่ก็ยังต้องเตือนอยู่เพราะว่ามันก็ยังมีในเรื่องของการหลอกลวงกันอยู่นะคะแม้ว่าสถิติการรับแจ้งความทางออนไลน์ตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะลดลงแล้วนะเพราะว่าก็ตำรวจทำทุกวิธีเหมือนกันทั้งสองท่านว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ให้รู้เท่าทันนะคะไปทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยเฉพาะตามจุดต่างๆนะคะว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ทางสำนักของชาติก็มีการทำ MOU กับหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะว่าจะเป็นทาง CP นะคะที่จะมีการไปติดตาม7-11อันนี้ก็ถึงทุกที่เหมือนกันเนาะตามปั๊มน้ำมันนะคะพยายามที่จะไปเรียกว่าติดสติ๊กเกอร์ในการแจ้งเตือนในเรื่องของไทยออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่ง7-11นะคะที่บอก7-11ปั๊มน้ำมันแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นแอปเป๋าตังค์ของทางสำนักงานชาติที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของรถสาธารณะค่ะอันนี้เข้าถึงแน่นอนนะคะรถสาธารณะทั้งรถบขส.นะคะทั้งรถร่วมบขส.ก็ตามหรือขสบก.แม้กระทั่งรถแท็กซี่นะคะวันนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกนะคะร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็มีการเปิดกิจกรรมนะคะผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ก็คือจะมีการเน้นในโครงการประชาสัมพันธ์นะคะเตือนภัยออนไลน์ต่างๆนะคะรูปแบบต่างๆภัยออนไลน์ที่คนไทยดีก็จะโดนกันเยอะใน8รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างที่ใช่นะคะ8รูปแบบที่เราทราบอยู่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลอกให้กู้เงินแต่ไม่ได้เงินหลอกให้ร่วมลงทุนทำงานออนไลน์ต่างๆหรือซื้อของออนไลน์หรือแม้กระทั่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังมีให้เห็นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ2หน่วยงานคือท่านผู้การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะคะรวมทั้งท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณจิรุธวิสารจิตนะคะท่านก็มาเรียกว่าจับมือกันนะคะเป็นกำลังกันในการต้านภัยนะคะก็จะเป็นการติดสติกเกอร์นะคะแจ้งภัยเตือนภัยต่างๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทางตำรวจก็พยายามจะให้เข้าถึงประชาชนและให้ประชาชนได้รับทราบที่สุดเหมือนกันนะคะก็คือกิจกรรมผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยก็คือจะมีการติดสติกเกอร์นะคะเตือนภัยออนไลน์8รูปแบบนะคะกลโกงต่างๆบนรถโดยสารสาธารณะก็คือทั้งบขส.รถขสมก.นะคะรถแท็กซี่ต่างๆนะคะและทางขนส่งก็บอกว่าตอนนี้ก็คือในส่วนของกรมการขนส่งบกเขาบอกว่ารวมผู้โดยสารที่ใช้บริการรถยนต์ของขนส่งว่าจะเป็นขสมก.บขส.แท็กซี่เนี่ยจำนวนเกือบ 90,000 คันนะคะแล้วก็คนที่โดยสารก็เฉลี่ยเกือบ2ล้านคนต่อวันตรงนี้ใช่ก็คาดว่าจะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ต่างๆไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือไอ้พวกอะไรก็มิจฉาชีพมันก็มีความพยายามเนาะมันก็มีความพยายามในการที่จะหลอกลวงใช้กลวิธีใช้กลวิธีต่างๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยโดนบ้างไหมคะสองท่านโดนหลอกไหมเกือบค่ะเกือบไปค่ะแต่ยังไม่ถึงกับเสียเงินโอนนะคะเราเอ๊ะไว้ก่อนไหมเราเอ๊ะก่อนใช่ไหมคะใช่เราเอ๊ะก่อนใช่ค่ะใช่มันก็มีแบบหลากหลายเนาะทำให้เราบางคนอาจจะแบบรู้ไม่ทันไปเชื่อใจหรือหลงเข้าไปกดลิงก์ต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่ทางตำรวจชาติก็พยายามที่จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันที่ดีนะคะก็จะมีการติดตามรถเมล์รถแท็กซี่ต่างๆหรือรถปคส.ต่างๆในการที่จะให้ประชาชนได้รับทราบเรียกว่ารู้ทันกลโกงนะคะ